สนับสนุนโดยคลีนแอนด์เคลียร์แอคเน่คิดใหม่แบรนด์ซุปไก่สกัดรสกลมกล่อมยาริส TRD Sportivo ธนาคารไทยพาณิชย์การแข่งขันในวันเสาร์นี้จะเป็นการแข่งขันครั้งสุดท้ายของหนึ่งในผู้เข้าแข่งขัน7คนที่เหลือถ้าไม่อยากให้เป็นคนที่คุณชื่นชอบแล้วก็ส่งคะแนนของคุณมาได้ทั้งทาง SMS พิมพ์เครื่องหมายดอกจันตามด้วยหมายเลขของผู้เข้าแข่งขันที่ท่านชื่นชอบแล้วส่งมาที่4242899หรือว่ากดดอกจัน4998ตามด้วยหมายเลขของผู้เข้าแข่งขันที่ท่านชื่นชอบแล้วกดโทรออกอย่าลืมนะครับผู้เข้าแข่งขันที่คุณชื่นชอบจะได้ไปต่อหรือไม่ขึ้นอยู่กับคะแนนโหวตของคุณเท่านั้นครับช่วงนี้เราจะพาไปชมบรรยากาศในการเรียนการแสดงของพวกเขาทั้ง7คนครับก็ได้มากขึ้นกว่าคราวที่แล้วครับแต่ที่แล้วว่าเข้าใจแล้วคราวนี้เข้าใจลึกขึ้นก็คือเวลาเราอยู่บนเวทีเราแต่ละก้าวที่เราจะไปแต่ละคำที่เราจะสื่อเนี่ยครับให้มันมีความหมายลึกกว่านั้นอะไรเงี้ยครับพูดได้ให้ส่งความหมายไปในเชิงบวก2 3 4ที่ผมเล่นกับเกสนะครับคือผมนึกว่าผมเป็นประมาณวินมอไซค์เงี้ยครับวินมอไซค์แล้วเกสเนี่ยเป็นนักศึกษาสะพายกระเป๋าเดินผ่านมาแล้วเราอยากจะให้น้องไปไหนครับ5 6 7 8 32 50 79 16 17 18 52เขินค่ะก็พี่โตโน่ไม่เคยตลกอย่างนี้ก็พี่โตโน่เป็นพี่ใช่ไหมคะแล้วอยู่ดีๆเขามาจีบหนูก็รู้สึกแปลกๆไงคะ27 18 7เหมือนเขาจีบสาวแต่ว่าเขาทำหน้าตลกอะพอเขาเจอผู้หญิงเขาก็แบบเหมือนกับเจอคอรัสอะไรเขาก็จะแบบโอ้ยอีกแล้วอะไรแบบแดนเซอร์อะไรเขาก็ไปเรื่อยๆของเขาบอกว่าไม่ได้เจอผู้หญิงนานก็แบบขอจีบบ้างอะไรเงี้ยค่ะล็อกจิตนิดๆครับแต่มันเป็นการแสดงค่ะเป็นการแสดงค่ะ101 102 103 54 104 105สนุกดีครับผมแล้วก็ชอบตัวเลขตอนที่เข้าไปแกล้งพี่โตโน่ขี่กันอยู่มันชวนไปดูหนังขอแต่งงานมาเกี่ยวเลยนะไม่รู้ต่อแล้วต่อแล้วนะคะสู้ๆจ้ะจีบต่อผมขอหลบได้ไหมครับเดี๋ยวไปไม่ถูกเลยเว้ยจะจีบไอ้ก็ไม่ได้เลย12 34 56 18 90 12คือหนูกับพี่กันก็สนิทกันตั้งแต่ภาคใต้ค่ะก็เลยแบบสนิทกันที่สุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าคือพี่โตโน่เขาชอบคิดแบบชอบคิดว่าหนูชอบพี่กันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่คือจริงๆมันไม่ใช่คือหนูกับพี่กันก็เป็นอย่างนี้มาตั้งนานแล้วค่ะรู้ใจรู้พุงฮะตอนนี้จะเป็นแม่อยู่แล้วฮะตอนนี้91 15 67 2 3 4 5 6 7 8 9ที่รอบ20คนก็เขียนเฟรนด์ชิพไงฮะเขาก็บอกว่าเปิ่มให้กันอะไรอย่างเงี้ยพี่กันแบบว่าพี่กันแบบดูเป็นคนดีอะไรประมาณนี้ครับและสำหรับใครที่อยากติดตามชมพวกเขาแบบ1ชั่วโมงเต็มอิ่มแล้วก็คุณสามารถติดตามได้ทาง X Channel ที่เดียวเท่านั้นครับสำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับคือดาวดวงนั้นแม้ฉันต้องฝ่าฟันคือดาวดวงนั้นฉันจะทำให้เหนือกว่าคือดาวดวงนั้นฉันพร้อมจะไขว่คว้าและจะทำให้โลกได้รับรู้ฉันจะเป็น